ที่ใช้ในการวัดนิวตรอนเนาะซึ่งก็คือมันก็คือรังสีคอสมิกที่เข้ามานี่แหละมันจะมีทั้งหมด3หลอดครับแต่ละหลอดก็จะมีเซตอัพมีตะกั่วอยู่ตรงกลางแต่2หลอดก็จะมีตะกั่วอยู่ตรงกลางครับผมก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันว่าถ้าสมมุติเราใส่ตะกั่วเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเพื่อให้มันถูกต้องมากขึ้นไม่เป็นไรครับ อันนี้ก็คืออะไรนะสายแล้วนะอันนี้คือสายที่ต่อ power พลังงานไฟฟ้าเข้ามาจากฝั่งนู้นนะครับก็คือหลอดพวกนี้มันคือหลอดที่วัดนิวตรอนเนาะไฟฟ้าที่เข้ามาก็เข้ามาอยู่ในนี้เป็นไฟฟ้ากำลังสูงมากประมาณ 2,800 โวลต์ครับถ้าสมมุติผมถอดสายนี้ออกก็พลังงานก็จะหายไปไฟนี่ก็จะหยุดกระพริบครับต่อกลับไปใหม่ก็มันก็จะยังวัดอยู่เหมือนเดิมอันนี้เราก็ได้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาฟรีครับก็คือมาจากทางมอมหิดลซึ่งได้รับบริจาคจากอีกทีมาจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์เป็นฉนวนพลาสติกหุ้มไว้อันนี้ก็เป็นฉนวนพลาสติกหุ้มไว้เหมือนกันครับแต่หลอดที่มีแค่นี้ครับมันก็ค่อยๆนับไปเรื่อยๆดูแต่ว่าแต่ละวินาทีหรือแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันมีนิวตรอนเข้ามาชนกับไอ้เจ้าหลอดที่ใช้ในการทดลองจุดเนี่ยในการมาวิเคราะห์โดยเพราะนั้นในแต่ละค่าของจำนวนรังสีคอสมิกที่เข้ามาในแต่ละวินาทีเนี่ยเราก็เลยต้องวัดด้วยว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยคือที่ไหนแล้วก็จะมีตรงเป็นความดันเนาะนิวตอนอะไรนะรังสีคอสมิกอะไรนะอันภาพนิวตรอนเราจะเอาอุปกรณ์เนี่ยลงเรือไปลงมาเจ๊เดี๋ยวให้น้องมาฟังรังสีคอสมิกมันเป็นรังสีที่มาจากนอกโลก